สวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งว่าพุทธปัญญาในคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปให้ฟังถึง clinical correlation นะครับว่า lecture 19นะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นแบบพวก aneurysm นะครับ abdominal aortic aneurysm acute limb ischemia พวก organ donation นะครับ venous disease และต่างๆนะครับก็ไปเริ่มกันได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูถึงaneurysm กันก่อนนะครับ aneurysm คืออะไร aneurysm ก็คือมี artery นะครับที่เกิดการdilation นะครับต้องมีการ dilation ของ artery เท่านั้นมากกว่า50%ของ diameter ปกตินะครับอย่างเช่นแบบ abdominal aorta ใช่ไหมมันไม่ควรที่จะเกิน1.5เซนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ควรจะเกิน1.5เซนแต่ถ้าเกิดว่ามัน dilation เกิน3เซนเนี่ยก็เรียกว่า aneurysm ได้นะครับซึ่ง aneurysm ต่างๆมันก็มีหลายประเภทนะครับว่าโอเคเราจะเป็นTrue aneurysm ซึ่งก็คือการป่องออกของทั้ง3ทูนิก้านะครับทั้ง intima media แล้วก็ adventitia นะครับแล้ว True aneurysm เนี่ยก็มีอยู่2ประเภทก็คือ circular กับ fusiform aneurysm นะครับก็ circular ก็คือออกข้างเดียว fusiform คือออก2ข้างนะแล้วจะมี false aneurysm หรือ pseudo aneurysm นะครับซึ่งมีการแตกนะครับของเส้นเลือดนะครับก็คือมันไม่ได้ป่องออกคือแบบทั้ง3เลเยอร์แต่ว่ามันมีการฉีกขาดนะครับทำให้บลัดนะครับมันออกไปข้างนอกก็คือ extravascular connective tissue นะครับก็ที่หุ้มหลอดเลือดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็จะมี dissection นะครับซึ่งไม่เหมือนกับ false pseudo aneurysm ที่ dissection เนี่ยเลือดมันจะไปข้างอยู่ใน false lumen นะครับก็คือยังอยู่ในเส้นเลือดอยู่นะครับก็ยังเห็นว่า tunica adventitia เนี่ยก็ยังคุมไว้ไม่ได้มีฉีกขาดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ฉีกขาดก็คือทูนิก้าอินทิมานะครับก็มีการคลาสสิฟิเคชันแบบนี้ครับทรูอะเนอริซึมฟอลส์อะเนอริซึมแล้วก็มีรูปแบบนะครับว่าฟูซิฟอร์มก็คือเป็นมีความซิมเมทรีมีความสมมาตรกันส่วนไซคูล่าก็คือออกมาเป็นเบลนะครับออกมาเป็นก้อนๆครับมาทางข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็พาโทจีนิซิสของพวกอะเนอริซึมนะครับก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าที่เป็นจุดสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือมี elasticity นะครับแล้วก็ integrity ที่น้อยลงโดยเฉพาะ aorta นะครับซึ่งต้องรับมือกับ pressure ที่สูงตลอดเวลานะครับแล้วก็มี pressure overload พวกนี้นะครับอย่างเช่น hypertension ก็ทำให้เกิด aneurysmal change ได้นะฮะอาจจะมีเรื่องของ congenital นิดหน่อยนะครับอย่างเช่น Burry's aneurysm นะครับ Burry's aneurysm จำชื่อไว้นะครับต่อมาก็เป็นcongenital เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของ connective tissue disorder อย่างเช่น Marfan syndrome Ehlers-Danlos syndrome หรือ cystic medial necrosis นะฮะอาจจะเป็น inflammation นะครับที่มาจากการอักเสบของเส้นเลือดเอลต้าก็ได้นะหรือ arthritis นะฮะ degenerative ก็จุดคิดว่าข้อที่สำคัญนี้ก็คือ atherosclerosis นะครับทำให้เกิด aneurysm ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีหลังจาก dissection หรือว่า stenosis ของเอลต้าซึ่งทำให้เกิด aneurysm ได้เหมือนกันนะครับก็aneurysm เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น multifactorial แต่ว่ามีกฎหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกถึงเรื่องของ tension ที่มากเกินไปของเอลต้าก็คือ Laplace law นะฮะ T เนี่ยตรงนี้ T ก็คือ tension ซึ่งจะแปรผันซึ่งก็จะเท่ากับ pressure คูณกับ radius นะฮะก็คือว่าในเลือดที่มัน flow สอดหลอดเลือดเอลต้าเนี่ยมันมี flow pressure ขนาดไหนแล้วก็มีradius ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่า radius มาก tension ก็จะมากนะครับแล้วก็P เนี่ย pressure มาก tension ก็จะมากอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ครับเรามาดูว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งของ aneurysm จะมีอะไรได้บ้างนะฮะตำแหน่งของ aneurysm นั้นก็จะมี aorta ถึง iliac เนี่ยครับว่า aneurysm เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ย most common นะครับ abdominal aortic aneurysm หรือ triple Aก็คือใต้ต่อไดอะแฟมลงมานะครับจนถึงที่มันไบฟูเคชันเป็นอิเลียกอาร์เทอรี่นะครับต่อมานะครับก็เป็นทอราซิกเอโรติกแอนิริซึมนะครับก็คือจะเป็นแอนิริซึมตั้งแต่ออกจากฮาร์ทมานะครับจนถึงลงไปนะครับจนถึงใต้จนถึงไดอะแฟมนะครับก็เป็นทอราซิกเอลต้านะครับที่เหลือก็จะเป็นแอบโดมิเนลเอลต้าแล้วนะฮะหรือน่าจะเป็นทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะก็คือ thoracoabdominal aortic aneurysm หรือ TAAA นะครับแล้วก็มี iliac artery นะครับก็ aneurysm ได้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่า thoracic aortic aneurysm ก็จะมีการบวมนะครับในช่วงของที่มันเป็น thoracic aorta นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น
abdominal aortic aneurysm นะครับก็จะมีการบวมป่องนะครับในช่วงของใต้ต่อไดอะแฟมนะฮะแล้วมี peripheral artery นะครับว่ามีจุดไหนที่จะเกิดแอนริซึมได้บ้างที่นอกจากแค่เอลต้าอย่างเดียวแน่นอนครับก็มีฟิโมนอลอาร์เทอรี่ซึ่งต่อจากอีเล็กอาร์เทอรี่โดยตรงนะครับแล้วต่อจากฟิโมนอลอาร์เทอรี่ก็มีป๊อปลิเทียลอาร์เทอรี่นะครับหรืออาจจะเป็นอัปเปอร์เอ็กซ์ตรีมิตี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเบคิโอเซฟาลิกนะครับหรือว่าเป็นพวกอีเล็กไม่ใช่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอาร์เทอรี่ที่ไปทางอัปเปอร์เอ็กซ์ตรีมิตี้นะครับก็อาจจะเกิดแอนริซึมได้นะครับหรือว่าเป็นพวก visceral artery ก็มี splenic artery นะครับที่ออกมาจากที่ไปเลี้ยงพวกกัดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ renal artery ที่มาเลี้ยงไตนะฮะคราวนี้ครับaneurysm แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็น aneurysm เขาจะไม่มีอาการถูกไหมฮะแต่ว่าคนที่มีอาการเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็พอ asymptomatic อันเนี้ย aneurysm มันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็อาจจะเกิด complication ซึ่งคอมพลิเคชันที่เกิดขึ้นเป็น manifestation ที่อันตรายที่สุดของ aneurysm นะครับก็คือการเกิด rupture ขึ้นมานะฮะก็อาการก็คือ severe chest pain นะฮะก็แล้วก็ acute blood loss นะเพราะว่าเลือดมันไหลออกจากเอโรต้าไปนะครับบางทีเลือดออกตายนะฮะก็ถ้าไม่ได้รับการ treatment ก็คือ surgery ภายในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยก็จะตายได้นะฮะหรืออาจจะมี atherothromboembolism ก็ได้นะฮะ atheroembolism เนี่ยก็คือเกิดมาจาก atherosclerosis นะฮะก็คืออาจจะมีคอเลสเตอรอลที่มัน embolization นะฮะหรือไปอุดเส้นเลือดได้นะครับเราลองนึกภาพหรือว่ามีก้อนคอเลสเตอรอล atherosclerotic plaque เนี่ยมันแตกออกมานะฮะตัวคอเลสเตอรอลคริสตัลเนี่ยมันก็หลุดไปอุดเส้นเลือดที่เล็กลงได้นะฮะก็แล้วก็มีทรอมโบเอมโบลิซึมนะครับซึ่งพาโทฟิสิโอโลจีเนี่ยก็คือตามที่ดูจากเลคเชอร์หรือสไลด์ให้มาแล้วเนี่ยยังมีพาโทฟิสิโอโลจีที่ไม่เคลียร์นะฮะแล้วก็มีทรอมบัสนะฮะในที่เรียกว่าอินทราลิมินอลทรอมบัสนะฮะทำให้เกิดอะคิวลิมอิชิเมียได้นะฮะเดี๋ยวเรื่องอะคิวลิมอิชิเมียเราจะพูดต่อไปนะฮะต่อมานะครับแอนริซึมเนี่ยมันก็สามารถเกิดอินเฟคชันได้นี้อาจารย์เขาไม่ได้เน้นสำคัญมากก็มีว่ามี primary infected aneurysm นะฮะแล้วก็มี secondary infected aneurysm ก็คือ primary คืออะไรมีการเกิดinfection ที่ vessel นะครับแล้วก็ spread ไปที่ artery นะครับแล้วก็ secondary infected aneurysm คืออะไรก็คืออาจจะเป็นinfection ที่มาจากที่อื่นนะครับก็อย่างเช่น septic emboli นะสมมติ infective endocarditis อย่างเงี้ยแล้ว septic emboli มันหลุดออกมาจาก mitral valve นะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปที่ aorta ไปติดอยู่ที่ที่มันเกิด aneurysm ได้นะมันก็เกิด inflammation ได้นะ inflammation แล้วก็เกิด aneurysm ได้นะครับ atherosclerotic plaque พอมันเกิด infection ก็ทำให้เกิด aneurysm ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือขนาดทูเบอร์คูโลซิสก็ยังทำให้เป็นแอนริซึมได้นะฮะก็ต่อมานะครับก็คือ acute thrombosis of embolism นะครับ atherosclerosis เนี้ยจะทำให้เกิด intraluminal thrombus นะฮะก็คือคือเราถ้าเรามองจากข้างนอกเนี่ยเราอาจจะเห็นเอลต้าเนี่ยมันป่องขนาดนี้แต่ว่าข้างในแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีช่องทางให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะเพราะว่าพอมันเกิดการป่องนี้ขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เลือดฮีโมเรนอยู่บนโฟลว์มาเนี่ยมันก็จะเกิดเทอร์บูเลนต์โฟลว์พอเกิดเทอร์บูเลนต์โฟลว์เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการเป็นติดทอมโบเอมโบลิซึมทอมโบซิสนะฮะทอมโบซิสซึ่งทอมโบซิสเนี้ยมันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันมีเทอร์บูเลนต์โฟลว์เรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ซีโนซิสครับเลือดมันก็ไหลออกได้น้อยลงนะฮะเลือดก็ไหลออกได้น้อยลงเลือดไหลออกนิดเดียวนะฮะก็มีอย่างนี้นะครับก็มีฟลูที่น้อยลงมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับต่อมาครับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือ compression erosion แล้วก็ fistula นะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามีการ compression กันเนี่ยก็คือเอลต้ามันโตขึ้นนะจนไปติดกับสตรัคเจอร์อื่นเช่นเอลโตเอนเทริกนะฮะเอลโตเอนเทริกก็ติดกับดูโอดีนัมนะครับเอลโตยูริเทริกนะครับก็ติดกับยูริเตอร์เอลโตเคเวลก็ติดกับอินฟิเนตเวนาคาวาสนะฮะก็
พอมันเกิดคอมเพรสชันแล้วเนี่ยตามมามันก็จะเกิดอีโรชันแล้วตามมาก็จะเกิดฟิสซูล่าก็จะมีการไหลของเลือดได้ถ้าเกิดว่าเป็นเอลโตเคเบิลเนี่ยก็ไหลจากเอลตากลับไปที่ IVC นะฮะก็มีตามนี้เลยครับเอลโตเอนเทริกเอลโตเคเบิลแล้วก็เอลโตยูริเทริกฟิสซูล่านะฮะต่อมาครับเป็นเรื่องของแอบโดมิเนลเอลติกแอนริซึมที่แอนริซึมจริงจังนะฮะก็คือมีไดเมเตอร์ของแอบโดมิเนลเอลตาที่มากกว่า3เซนติเมตรนะครับจากการเมชเชอร์ในทำแอบโดมิเนลเอ็กซเรย์หรือแอบโดมิเนลซีทีนะครับใน AP Transverse Plane ก็ได้นะฮะก็อย่างเงี้ยครับพอจะมีการแบบดูในเรื่องของ Anatomy ของ Aneurysm ได้นะครับว่าจุดข้างบนเนี่ยจุดข้างบนเนาะเขาเรียกว่า Aortic Neck นะฮะ Aortic Neck ก็คือจุดที่ก่อนที่มันจะเกิดแอนริซึมขึ้นและตรงนี้ครับเป็นไดเมเตอร์ที่กว้างที่สุดของแอนริซึมแล้วก็จะเรียกจุดนี้ว่าไดเมเตอร์ of AAA นะฮะตรงนี้ก็เป็นคอมมอนอิเลียกอาร์เทอรี่นะครับคอมมอนอิเลียกอาร์เทอรี่ก็มีแอนริซึมได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไรท์เซนเซนคอมมอนอิเลียกอาร์เทอรี่แอนริซึมแล้วก็เรียกเซนเตอร์คอมมอนอิเลียกอาร์เทอรี่แอนริซึมได้นะฮะก็ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นแอนริซึมอย่างนี้นะฮะก็มีOH นะครับเป็นผู้ชายแล้วก็มี family history ของที่เป็น aneurysm อยู่แล้วแล้วก็มีอาจจะมีคนที่เป็น hypertension เนาะคนที่เป็น smoking แล้วคนที่มีโรคทางภาวะไขมันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมี A rupture ได้นะครับก็ต้อง consider ว่ามี surgery นะครับก็คนที่ตัวใหญ่นะครับหรือว่าคนที่ surveillance เนี่ย AAA เนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะคนที่เป็น secular หรือ multi lobulated มี smoking hypertension มี immunosuppressant มี surgery ใหญ่ๆเนี่ยก็เป็น risk factor ได้ทั้งหมดนะครับต่อมาเนี่ยครับก็classification นะครับก็คือตามที่ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ก็มี fusiform กับ secular ก็คือfusiform ก็คือเป็นทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นก้อนเดียวกันนะครับส่วน circular เนี่ยก็คือมันก็แค่ป่องขึ้นมาตรงจุดเดียวซึ่งมันอาจจะ concentric แบบนี้หรือ eccentric ขึ้นมาข้างเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งด้วยครับว่า infrarenal juxtarenal หรือ suprarenal AAA ขนาดไหนถ้าเกิดว่า infrarenal ครับก็คือต่ำกว่า renal artery ถ้าเกิดว่า juxtarenal เนี่ยก็คือต้องภายใน10มิลลิเมตรของ renal artery หรือ1เซนติเมตรนะฮะแล้วก็มี suprarenal ก็คือตั้งแต่เหนือ10มิลลิเมตรของ renal artery ขึ้นไปจนถึงไดแฟรมนะฮะก็เป็น suprarenal AAA นะคนที่มาด้วย AAA เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับก็ปกติเนี่ย AAA มันจะชอบโตประมาณ2-3มิลลิเมตรต่อปีนะครับแล้วก็เมื่อโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมี risk สำหรับ rupture ขึ้นมากได้เรื่อยๆนะครับพอมันเกิด rupture ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มแสดงอาการนะครับว่ามี penetrating stabbing abdominal pain นะครับอันทั้งหมดนี้เนี่ยเรารวมมาเป็นเซตเดียวกันเรียกว่า aortic pain นะครับก็เป็นสัญญาณว่ามีหรือกำลังจะมีrupture AAA หรือว่ามี infection ของ AAA หรือว่ามี rapid expansion นะครับก็ซึ่งก็คือ rapid AAA expansion ก็คือ impending rupture นะฮะแล้วก็มีอาจจะมีไข้ครับผมอาจจะมีไข้เพราะว่าอาจจะเป็น mycotic aneurysm จาก infective endocarditis แล้วก็มี septic emboli มาทำให้เกิด aneurysm ได้นะก็คือ infection แบบนี้นะฮะต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามี atherothromboembolism นะ atherothromboembolism ก็จะทำให้เกิด Brotto syndrome แล้วก็ acute limb ischemia นะเนื่องจากเลือดเนี่ยมันไม่สามารถไหลไปถึง lower extremity ได้นะครับแล้วก็อาการอีกอย่างนึงก็คือ fistula ครับก็คือสมมุติว่าถ้ามันเป็น aorto enteric อย่างเงี้ยมันก็จะมีอาจจะมีคงไม่ถึง hemoptysis หรอกเนาะแต่ว่าอาจจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำนะครับเอลโตยูริเทริกก็มีฮิมาทูเรียนะครับเอลโตเคเบิลก็เรียกว่าเป็นเลฟทูไรชันได้อย่างหนึ่งก็จะมีอาการแบบเดียวกันนะครับในเรื่องของ rupture AA เนี่ยเป็น surgical emergency ที่urgent ที่สุดนะครับเพราะมี risk สำหรับการตายจาก blood loss ได้อาการเนี่ยก็จะมี stabbing pain in the back นะครับแล้วก็ radiate to ต้นขาแล้วก็ perineum การเกิดอาการของบัตรลอสเนี่ยก็คือจะมีการเกิด
ไฮโปเทนชันกับซินโคนะฮะแล้วก็มีวาสคูลาร์วอลลุ่มที่น้อยลงถ้าเกิดมันน้อยมากๆก็อาจจะเกิดคาเดียกอาเรสต์ได้นะครับก็อันเนี้ยตามออสโมซิสเขาสอนมานะว่ามีคลินิคอลไทรแอดอยู่3อย่างก็คือแอบโดมิเนลเพนนะครับไฮโปเทนชันซินโคบแล้วก็มีพอลสุดท้ายแอบโดมิเนลแมสแต่ว่าอาจารย์เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ครบหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการอินเทอร์พิเทชันใหม่ก็คือคนที่มีอายุ50ปีหรือว่ามีไดอะโนซิสว่า AA อยู่แล้วแล้วมีแบ็กเพนมาในรูปแบบเดียวกันเนี่ยเราต้องซัสเปกว่ารับเชื่อ AAA ก่อนที่จะวินิจฉัยเป็นอื่นนะฮะก็ถ้าเกิดว่ารับเชื่อ AA แล้วเนี่ยก็มีโอกาสการตาย80-90%เองนะฮะถ้าเกิดว่ามาไม่ถึงโรงพยาบาลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ริสก็จะลดลงเหลือ30-70%นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า aneurysm repair ที่แบบ no elective เนี่ยก็จะมีริสสำหรับการเสียชีวิตอยู่ถึง1-8%นะในการ investigation สำหรับคนที่มาเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็น incidental finding ก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะเจอนะฮะคราวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอัลตราซาวด์แอบโดเมนไปเนี่ยเราก็จะเจอแบบนี้ครับแล้วก็จะเจอตรงนี้เป็นเอลต้านะครับซึ่งมันไม่ควรที่จะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดูผนังดีมันติ๊กมากๆเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็น vertebral body นะครับตรงนี้เป็น vertebral body แล้วก็ข้างนอกเป็นสตรัคเจอร์หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นไตนะฮะอันนี้อาจจะเป็นไตผมไม่แน่ใจแต่ว่านั่นแหละครับเรื่องของเรื่องคือเอลต้ามันไม่ควรจะใหญ่เท่านี้ครับมันไม่ควรที่จะใหญ่เกินเงาของ vertebral body ได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความ obesity เนี่ยบางทีเราอาจจะเจอแค่เราอาจจะไม่เจออะไรมากหรือว่ามี occlusion จาก bowel gas ก็ได้นะฮะถ้าเกิดเป็น suprarenal AA นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการ gold standard จริงๆเนี่ยก็คือใช้CT angiogram นะฮะก็บอกได้ทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ morphology pathology anatomy แล้วก็ occlusion ต่างๆนะครับอาจจะทำถ้าเกิดว่า CT เนี่ยไม่ไหวก็ทำ MRI ก็ได้นะฮะไม่มีพิกเมนต์แล้วก็ไม่มีเรดิเอชันสำหรับทรีทเมนต์ของ AA นะครับอาจจะมี non operative ก็คือไม่ต้องผ่าตัดก็ได้นะครับก็คือมีให้ information แล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเช่นการต้านhypertension หรือว่าการไม่หยุดสูบบุหรี่นะฮะแล้วก็ reduce risk ต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอย่างเช่นการใช้ยาควบคุมความดันหรือว่ายาควบคุมเบาหวานนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับยาลดความเสี่ยงของ CVS แล้วก็ atherosclerosis ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามี aneurysm ที่มันใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะ consider เรื่องของ surgery ได้นะฮะก็operation ก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือ open repair กับ endovascular repair นะฮะ open repair ก็คือเราเปิดช่องท้องขึ้นมาเลยแล้วก็เราทำเอากราฟไปใส่นะครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับสายยางที่จะต่อเป็นพลาสติกไป replace aorta ไปเลยนะครับหรือว่าเราจะเป็น endovascular aneurysm repair ก็ได้นะครับก็คือใส่แคทิเตอร์ใส่เข้าไปทาง femoral artery แล้วก็มันก็จะไปใส่แบบคล้ายๆกับสเตนต์นะครับสเตนต์ไม่ให้เลือดนะครับมันทำเป็นใส่เพรสเชอร์ออกมาตรงที่มันเกิด aneurysm ได้นะหรืออาจจะมีเป็น laparoscopic ก็คือการผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับหรือว่า aneurysm sealing นะครับเป็น alternative ได้นะฮะก็อาจจะมีสิ่งที่ทำให้พิจารณา2ประเภทนี้ก็คือมีหลายอย่างครับก็คือsize position ว่ามันขนาดไหนแล้วก็มีการต้องใช้ aortic cross clamping ด้วยก็คือก่อนที่เราจะทำสเตนต์แบบนี้ได้เนี่ยเราต้องปิดการ flow ของเลือดอันนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า heart เนี่ยมันรับ upload ขนาดนี้ไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็มีเรื่อง acute kidney injury ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเป็น open repair เนี่ยมี fluid loss แน่นอนถูก kidney ถูก expose แน่นอนก็อาจจะเกิด acute kidney injury ได้แล้วถ้าเกิดว่า endovascular repair เนี่ยมันต้องใส่ iodine contrast อาจจะทำให้เกิด nephropathy ได้นี่ก็ต้องเอามานั่งคุยกับหมอนะครับก็แล้วก็ความแข็งแรงของ aorta หลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะก็ต้องมีสำหรับ
endovascular repair ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงของสิ่งที่เรียกว่า endolytic ได้นะก็ต้องมาดูสิ่งที่เรียกว่า anatomical suitability ว่าคนไข้เนี่ยที่ต้องการทำ EVAR เนี่ยมีความ anatomical suitability ขนาดไหนนะฮะว่ามี proximal landing zone ก็คือสำหรับupper neck นะฮะสำหรับการใส่สเต็มเข้าไป upper neck ผมคิดว่ามันจะอยู่ upper neck upper neck น่าจะอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าถ้าเอลต้านี้นะฮะเอลต้านี้เราจะใส่เราจะใส่สเต็นลงไปเราจะทำยังไงนะฮะก็จะผมวางมาเพสข้างล่างนี้ครับผมสเต็นที่เราจะใส่ข้างบนนะข้างบนตรงนี้เราจะเรียกว่า proximal landing zone นะฮะ proximal landing zone ว่า aortic neck จนถึง upper border ของ AAA นะฮะแล้วก็ distal landing zone ก็คือข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มี access route ที่ดีหรือเปล่าว่า lumen เนี่ยมันใหญ่พอจากการที่จะใส่ common stent ผ่าน femoral artery จนถึง aorta หรือไม่นะครับคราวนี้ครับคนที่จะทำ EVAR ได้ก็ต้องเป็น juxta renal หรือ infra renal เท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็น supra renal เนี่ยต้องใช้ open repair อย่างเดียวนะฮะก็การทำ AA surgery เนี่ยก็มีความเสี่ยงหลายอย่างกันก็คือสมมุติว่าถ้าเป็น open repair เนี่ยก็มี colon ischemia ได้นะฮะ spinal cord ischemia ก็อาจจะเกิดได้นะฮะแล้วก็มีพิมพ์อิชิเมตต่างๆแล้วมีความเสี่ยงของการผ่าตัดอื่นๆตามมาเนี่ยแหละฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคอมพลิเคชันของ EVAR นะครับ endovascular ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า endoleak นะครับก็คือการleak ของเวสเซลที่เราซ่อมไปแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ aneurysm area นะฮะก็จะมีอยู่5ไทป์ด้วยกันไทป์แรกก็จะเป็น stent failure นะครับ retrograde collateral leak graft leak นะครับหรือว่าการมีรูรั่วภายในตัวสเตนของเราหรือว่ามี endotension นะครับว่า endotension ว่า aneurysm sac มี pressure ที่สูงมากนะแล้วก็มี ascites complication ด้วยว่าอาจจะมี hematoma เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีนั่นแหละ occlusion หลายๆอย่างนะครับก็ใครที่ควรที่ทำ AA repair นะครับก็คือคนที่มี risk ที่สูงนะตามนี้ครับก็คนที่มีAA ตั้งแต่5เซนติเมตรขึ้นไปนะฮะ5เซนติเมตรขึ้นไปถ้าเกิดว่า5เซนติเมตรขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะถ้าเกิดว่ามี life expectancy ที่มากกว่า2ปีนะครับก็คือเปล่าคือก็คือไม่ได้เป็นคนป่วยที่แบบระยะสุดท้ายก็การได้รับเซอร์เจอรี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็มีความช้อยส์ของคนไข้เองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ aneurysm ตามสไลด์อาจารย์ชวนันท์นะต่อไปครับเป็น chronic venous insufficiency นะครับ chronic venous insufficiency ก็คือเวนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเลือดกลับไปที่ฮาร์ทได้ตามปกตินะเวนไม่สามารถที่จะเอาเลือดกลับไปที่ฮาร์ทได้ตามปกติก็คือเวนก็มีการไหลกลับของเลือดนี่แหละฮะก็คือ reflux ก็คือมันไม่ควรที่จะไหลกลับแต่มันก็ไหลกลับมันผ่านวาล์วเนี่ยมันมี venous valve ใช่ปะแล้วมัน venous valve มันไม่ทำงานได้ถูกต้องมันก็ทำให้เกิด reflux ได้คือ obstruction ก็คือมีอะไรที่กดทับไว้นะฮะก็มีทั้ง venous wall disorder แล้วมี valvular disorder ได้นะฮะใช่คนที่จะเป็นเนี่ยก็เป็น women ซะมากกว่านะฮะก็เล็กเวนเนี่ยจะมีแบบนี้นะฮะก็จะมีเล็กเวนที่สำคัญก็คือมีพวก femoral vein นะแล้วที่จริงเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับเวนก็คือมี superficial vein แล้วก็ deep vein นะฮะแล้วก็มีการคอมมิวนิเคตกันผ่าน perforating vein แล้วก็มีเขาเรียกว่า veni comitant test ครับก็คือเขา accompanying vein ใช่ครับ accompanying vein ซึ่งจะตามพวก artery ต่างๆนี้ไปนะมี artery ตรงไหนก็อาจจะเจอ veni comitant test ไปได้ด้วยนะครับสุดท้ายมันก็จะ drain ใส่ common femoral vein ที่จะผ่าน inguinal ligament เข้าไปสู่ iliac vein และเข้าไปสู่ inferior vein นะครับว่าต่อไปนะฮะคราวนี้ครับ venous pathophysiology เกิดโรคอะไรขึ้นนะครับในเวนได้บ้างนะครับ
ปกติเนี่ยเลือดจะไหลจาก lower extremity เข้าไปสู่ heart โดยใช้ muscular pump นะฮะถ้าเกิดว่ามี muscular pump ที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือมี pathology เนี่ยก็จะเกิดมี venous hydrostatic pressure ที่สูงขึ้นนะครับพอมี venous hypertension และที่นานๆเรื่อยๆนะก็จะเกิดอาการตามมาตามที่ผมจะพูดให้ฟังต่อไปนะฮะก็ตั้งแต่อีดีมาจนถึงแบบพวกอัลเซอร์อะไรพวกนี้เลยก็ chronic venous insufficiency นะครับเราใช้เซียบสเกลนะ CEAP นะครับ C ก็คือ classification ว่าเป็น clinical นะครับว่า C0 ถึง C6 มั้งใช่ C6 ว่าเป็นขนาดไหนถ้าเกิดว่า C0 ก็คือไม่มีเลยถ้าเกิดว่า C6 เนี่ยก็เป็น recurrent active ulcer ไปซะแล้วนะครับ E ก็คือ etiology นะครับ etiology ว่าเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็จะมี congenital primary secondary นะครับ A ก็คือ anatomy ครับว่าเป็นเวนประเภทไหนเวนประเภท superficial เวนประเภท deep หรือเวนประเภท perforating และ P นะครับก็คือ pathophysiology นะครับว่าเกิดจากอะไรมี reflux หรือ obstruction หรือ reflux obstruction หรืออย่างอื่นนะฮะก็จะมีรูปประกอบตามนี้ครับรูปมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ clinical manifestation เนี่ยอาการแรกเลยนะก็คือ tachycardia ก็คือน่าจะเป็นอันนี้ครับมีเวนที่เวนเล็กๆนะฮะที่มีความบวมขึ้นมีการบวมขึ้นนะฮะผิดปกติก็เรียกว่าแทงจิกเตเซียซึ่งมันไม่ควรที่จะใหญ่เกินหนึ่งเซนติเมตรนะฮะไม่ควรที่ใหญ่เกินสองหนึ่งเซนติเมตรถ้าเกิดใหญ่ขึ้นกว่านั้นก็อาจจะเป็น varicose vein นะฮะก็มี fatigue นะฮะแล้วก็เป็น chronic pain ด้วยนะครับแทงจิกเตเซียก็คือตามนี้นะครับ spider vein นะฮะถ้าเกิดว่า0.5ถึง1มิลลิเมตรเนี่ยอันนี้เรียกแทงจิกเตเซียถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกิน1มิลลิเมตรถึง3มิลลิเมตรเนี่ยเราเรียกว่า reticular vein นะฮะถ้าเกิดว่าใหญ่กว่า3มิลลิเมตรนะฮะก็เป็น reflux ของ great saphenous vein ต่อมาที่รุนแรงขึ้นนะครับรุนแรงขึ้นก็เป็น hyperpigmentation ก็คือสกินเนี่ยมันดำขึ้นนะฮะ persistent venous hypertension นะครับก็ hyperpigmentation เกิดจากอะไรเกิดจากฮีโมซิตรินที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็มี fibrosis ของ subcutaneous fat ก็อาจจะทำให้เกิด white patch ได้นะครับเราจะใช้เทสก็คือ Brody Trendelenburg Trendelenburg test นะฮะว่าดูว่า reflux position ตรงไหนว่าเป็น perforating vein หรือเปล่าหรือเป็น superficial vein นะฮะก็ใช้ขั้นตอนตามนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยครับ finding แล้วก็ interpretation เขาอาจจะให้ interpretation มาแบบนี้นะครับสิ่งที่จะต้องดูว่ามี superficial vein reflux หรือเปล่าหรือมี junction reflux หรือมี deep vein reflux ไหมนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นบวกๆก็เป็น superficial vein reflux แล้วก็ดีเวนีฟักนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2 เฟสของการทำเทรนเดนเบิร์กเทสนะฮะใช้เทอร์นิเกตอะไรพวกนี้หรือเราจะใช้อิมเมจจิ้งเทสก็ได้นะเราจะใช้ดอปเลอร์อัลตราโซโนกราฟีหรือว่าวีโนกราฟีวีโนกราฟีเนี่ยก็คือที่จริงแล้วเป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าดอปเลอร์อัลตราโซโนกราฟีเนี่ยดอปเลอร์อัลตราซาวด์ก็เป็นสิ่งที่ใช้เป็นอันดับหนึ่งในณปัจจุบันนะฮะก็จะดูพารามิเตอร์หลายอย่างตามเล็กเกี่ยวกับ20นะครับ20พาร์ท2เพื่อที่จะดู venous insufficiency ได้นะแล้วก็ดู post thrombotic syndrome ด้วยว่าสมมติเรามี deep venous thrombosis เนี่ยแล้วก็เอา doppler มาดูนะว่ามีอาการอื่นๆไหมนะต่อมาครับคือ varicose vein ก็คือเวนที่มีการป่องออกจากข้างนอกครับแล้วมี diameter นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่มากกว่า3มิลลิเมตรตอนที่ยืนขึ้นนะครับเวลามันเกิดเป็นโฟเวนนั้นก็อาจจะเกิดทั้งสองข้างนะครับคือพาโทเจเนซิสเนี่ยมันเกิดนับ10ปีนะแล้วก็มีรีเซคเตอร์ต่างๆแล้วก็คนที่จะเกิดเจอได้เนี่ยก็คนที่แบบยืนนานๆหรือว่านั่งนานๆนะฮะก็มีเรื่องของอาการอื่นๆได้ด้วยนะครับก็บริโคสเวนนะครับบริโคสเวนมีคลาสสิฟิเคชันว่ามาจาก2ประเภทก็คือ primary นะครับ primary ก็คือเป็นการ degeneration ด้วยตัวของมันเองหรือว่า secondary ที่เกิดมาจาก post thrombotic syndrome นะหลังจากเกิด deep venous thrombosis ไปแล้วนะครับ post thrombosis syndrome เนี่ยแหละครับก็คือเป็น pathology ที่เหลือจาก deep vein thrombosis นะฮะ
ก็คือวีนัสที่เทิร์นสู่ฮาร์ทเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมีวีนัสไฮเปอร์เทนชันพอวีนัสไฮเปอร์เทนชันเพรสเชอร์มันก็ไหลกลับมาสู่เวนนะแล้วไม่เกิดปาริโคสเวนแล้วก็เวลาเราทำไอ้มัสเซิลคอนแทคชันเนี่ยมีมัสเซิลปั๊มแล้ววีนัสเพรสเชอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขึ้นก็คือมันไม่ได้มีโฟลว์มากขึ้นขนาดนั้นนะฮะก็มีทรีทเมนต์ที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นรีฟลักซ์แล้วใช้เซอร์เจอรี่ถ้าเกิดว่าเราออคลูชันก็แล้วก็รีมูฟออคลูชันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแบบอาการหนักมากเนี่ยก็คือเราก็ใช้นอนออบิลิตี้แมเนจเมนต์ตามตรงนี้นะครับนอนออบิลิตี้แมเนจเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือคอนโทรลแล้วก็คุมนะครับริสแฟกเตอร์แล้วก็มีเอ็กซ์ไซส์อะไรพวกนี้อาจจะใช้ถุงเท้าที่รัดน่องนะแต่เราอาจจะใช้ยาก็คือ increase venous tone ก็ได้นะครับก็คือทำให้เกิด venous vasoconstriction increase venous return นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ sclerosing therapy นะครับก็คือเราทำให้เวนตรงช่วงส่วนนั้นเนี่ยมัน destroy ไปเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเป็น tangential reticular vein เนี่ยแล้วก็ทำลายเวนไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เพื่อแบบอุดจุดประสงค์ทางคอสเมติกนะครับหรือเราอาจจะใช้ operative management ก็คือใช้การผ่าตัดไปเลยก็ได้นะครับว่าเราจะใช้สมมติว่าถ้าเป็น great saphenous vein หรือ saphenofemoral junction เนี่ยก็ใช้ตัด great saphenous vein ออกไปเลยนะฮะแล้วก็เอา varicose vein อื่นๆเนี่ยออกไปได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเราใช้ endovenous ablation นะครับเราใช้คลื่นความร้อนเพื่อที่จะทำลายเส้นเลือดจากข้างในทำให้เกิดไฟโบซิสไปเลยนะครับไม่มี surgical wound แล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับในการ recovery แล้วก็มีความแพงแล้วก็ risk ต่อ DVT ด้วยนะครับอันนี้เป็น chronic venous insufficiency จากสมัยของอาจารย์สุทัศน์นะฮะยังไม่จบครับต่อไปครับเป็น acute venous thromboembolism นะครับ VTE ก็คือเป็น deep vein thrombocyte และมี pulmonary embolism ฮะถ้าเกิดว่าเกิด DVT แล้วเนี่ย common cause of death อย่างหนึ่งก็คือ pulmonary embolism นะฮะก็ ทั้ง DVT แล้วก็PE เนี่ยก็ใช้ prophylaxis สามารถกันได้นะแล้วถ้าเกิดว่า venous thromboembolism ใน USA เนี่ยเขาบอกว่าเกิดปีละ900,000คนนะฮะDVT เนี่ยมันมีอยู่สามมันมีสี่ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็น provoked DVT ก็คือมี cause ที่ชัดเจนหรือ unprovoked DVT ที่เราไม่รู้ cause ได้แต่มี proximal DVT ก็คือ popliteal vein ขึ้นมาถ้าเกิด distal DVT ก็คือ tibial vein ไปซึ่ง proximal DVT เนี่ยจะมี risk สำหรับเกิด pulmonary embolism มากกว่าเพราะมันอยู่ใกล้กว่าแล้วแบบเส้นเลือดมันใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้นะฮะอาร์โทฟิสิโอโลจีก็เกิดขึ้นจากไอ้เวอร์ชวลไทรแอดนี่นะครับว่าเกิดทอมโบซิสได้ยังไงมีวีนัสแตซิสมีไฮเปอร์คอแอคิวเลเบิลแล้วก็มีเวสเซลวอลที่ผิดปกตินะฮะสำหรับริสก์แฟกเตอร์ของการเกิดวีนัสทอมโบเอมบอลิซึมเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดเป็น secondary venous thrombosis thromboembolism นะครับก็คือมี risk กับ cost อยู่แล้วว่าสมมุติ age ที่มากขึ้นนะครับ risk ก็มากขึ้นหรือถ้าเกิดมี immobilization นั่งนานๆนอนนานๆยืนนานๆก็จะมี venous stasis ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น traveling economy class syndrome นะครับหรือว่าเป็น immobilization จากในช่วง surgery นะครับหรือว่าเป็น trauma ถูกรถชนอะไรอย่างนี้นะก็หรือว่ามี history อยู่แล้วนะครับหรือว่ามี malignancy นะเพราะว่า malignancy เนี่ยทำให้เกิด hyper coagulable state ของเลือดนะฮะมีอย่างอื่นด้วยนะครับ pregnancy oral contraceptive นะครับคนที่เป็นบัตรกรุ๊ป A นะครับ IBD นะครับautoimmune นะครับแล้วก็ varicose vein มีการ compression ของ iliac vein นะครับมี Turner syndrome อะไรพวกนี้นะครับซึ่งprogression ของ deep vein thrombosis แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิด recanalization นะ recanalization ของเวนในช่วง3เดือนแรกนะก็เกิด recanalization มากที่สุดในช่วง3เดือนแรกแล้วก็9เดือนหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ recanalize จนหมดนะครับก็พอเกิด DVT แล้วจะมี symptom อะไรนะ
ซิมตอมที่เกิดใน DBT เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างก็คืออาจจะมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงแกงจินัสเนโคซิสก็คือกล้ามเนื้อทุกอย่างมันของขาเนี่ยมันตายหมดแล้วนะฮะก็มันขึ้นอยู่กับหลายแฟกเตอร์นะครับก็คือแบบอนาโตมีมันเป็นยังไงมีออคลูชันเยอะขนาดไหนมีออคลูชันนานขนาดไหนมีอินฟลาเมชันหรือไม่นะฮะหรือว่ามีคอเลสเตอรอลหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่านอนซีเวียนะนอนซีเวียก็มีอาจจะมีเพนอินฟลาเมชันไซยานอซิสฟีเวอร์นะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นอันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับอย่างแต่ละอย่างคือเฟล็กเมเซียอัลบาโดเลนส์นะครับหรือนิ้วเล็กนะครับพอเกิด VTE ตรงเล็กนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการบวมและมีอาการขาวนะฮะก็คือมีอาการขาวแล้วก็ไม่ได้ไซยานอซิสก็มีออคลูชันเยอะหน่อยแล้วก็มีอาร์เทเรียลคอมโพรไมส์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงขึ้นนะ PAD แล้วก็จะกลายเป็นเฟล็กเมเซียซีเรียรูเลนส์นะฮะก็จะมีวีนัสออคลูชันที่มากนะแล้วก็คอลลาเทอรัลเวนเนี่ยก็โดนออคลูชันไปด้วยนะฮะก็จะเกิดไซยานอซิสชัดเจนนะเพราะเลือดมันไม่สามารถไหลได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยไปนานๆเนี่ยเกิดวีนัสแกงจีนนะครับเราก็ต้องแก้ด้วยการแอนตี้คอากูเลชันแฟสซิโอโตมีนะครับก็คือเปิดชั้นกล้ามเนื้อออกมาวีนัสทรอมเบกโตมีนะครับก็คือทำลายทรอมบัสออกไปแล้วก็ทรอมโบไลซิสถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นนานๆเนี่ยก็คือวีนัสแกงจีนนะครับถ้าเกิดว่าวีนัสแกงจีนเนี่ยก็สกินมันก็จะกลายเป็นสีดำหรือสีม่วงนะครับจาก VTE แล้วก็ฟุตพาวส์เนี่ยสมมติเราใส่จับพาวส์ตรงดอสซอลิสพีดิสนะฮะก็จะเกิดอาร์เทียลดับเบิลซิกนอลนะฮะมีข้อมูลอื่นด้วยนะตามนี้ดิเฟอเรนเชียลไดโนซิสแล้วก็ DVT เนี่ยก็ต้องรูเอาท์นะครับรูเอาท์เซลลูไลติสหรือต่อมน้ำเหลืองโตลิมฟิดีมาได้นะฮะก็แล้วจะไดโนซิสเราจะไดแอกโนซิสพวกนี้ยังไงนะฮะแล้วก็ดูว่ามีฟิเบโนไลซิสหรือเปล่าจากการตรวจดีไดเมอร์เทสจากการเคาบลัดนะฮะหรือเราตรวจอันตราซาวด์นะครับวีนัสซูเรกอันตราซาวด์ก็คือเป็นไดโนซิสเมธอดที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะก็คือเราดูว่าไอเรากดเข้าไปในเวนเนี่ยมันมีการคอมเพรสซิบิลิตี้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันคอมเพรสซิเบิลไม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะมีทรอมโบซิสนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีเอโคเจนิกมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งตัวนะครับแล้วก็มีบัตโฟมถ้าเกิดไม่มีบัตโฟในตัวของด็อกเตอร์อันเตอร์ซาวด์ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าเป็นทรอมโบซิสนะครับวีโนกราฟีก็เป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะครับส่วนแล้วก็ซีทีวีโนกราฟีก็มีเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าในคลิปที่เลยผมน่าจะได้พูดไปแล้วนะฮะในเรื่องของDiagnosis โดยใช้ Well Score นะฮะว่ามีคะแนนอะไรบวก1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 แล้วก็มีอะไรที่ลบ2นะฮะก็ถ้าเกิดว่า Low Risk นะฮะ Low Risk ไม่เยอะแล้วมี D-dimer ที่น้อยเนี่ย Rule Out DVT ได้เลยถ้าเกิด High Risk Group ครับถ้าเกิดว่ามี High Risk ของ DVT แล้วแค่ใช้ Ultrasound เจาะจิ้มลงไปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเจอ incompressible vein ปุ๊บเนี่ยก็ diagnosis ก็เป็น DVT ได้เลยนะครับ treatment ของ DVT นะก็จะแบ่งเป็น3 phase ด้วยกันนะครับว่าจะเป็น initial phase นะฮะก็คือใส่ heparin เพื่อเป็น anticoagulant แล้วก็ vitamin K antagonist นะครับเพื่อยับยั้ง vitamin K ทำให้เกิด coagulation ได้ยากนะฮะ long term นะฮะ7วันถึง3เดือนนะฮะเราใส่ vitamin K antagonist นะฮะแล้วก็ extended phase นะฮะถ้าเกิดว่าคนที่ long term เสร็จแล้วเนี่ยยังมี risk ของ VTE อยู่ก็คือยังเป็นผู้ป่วย high risk เนี่ยเราก็ใส่ extended phase ลงไปก็คือวิตามิน K antagonist นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี cough distal DVT นะ distal DVT แล้วก็ให้ anti coagulation แล้วถ้าเกิดว่าไม่มี extension risk เนี่ยก็คือแบบไม่มีการแพร่ไปที่อื่นนะแล้วก็ใส่แล้วก็ follow up ด้วย ultrasound ภายใน2อาทิตย์นะ proximal DVT เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือcancer กับ non cancer patients นะครับอย่างแรกเนี่ยของ cancer patient เนี่ยแล้วก็ทั้งคู่เลยนะแล้วก็ให้ anti coagulation 3เดือนนะครับโดย cancer patient เนี่ยเราให้ low molecular weight heparin นะฮะแล้วก็ non cancer patient เราให้ NOAC นะฮะ
ต่อมาครับเป็น Deepvein thrombosis ของพวก Intrafemoral นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของ Phragmocele Syndrome นะครับว่ามีถ้าเกิดว่าเกิด Phragmocele Syndrome เนี่ยเราต้องเอาทรอมบัสออกนะครับเพราะว่ามันเป็น Limb Shortening นะฮะก็ตรง Iliac Artery Femoral Artery มันเป็นเส้นเลือดใหญ่เนาะถ้าเกิดว่ามันติดตรงเนี้ยมันก็เป็น Limb Shortening ได้เหมือนกันก็คือเราใช้แคทีเตอร์ที่แบบเป็น Percutaneous ก็ได้นะVenous thrombectomy นะฮะเป็น surgery หรือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามี contraindication ของ thrombolysis หรือไม่นะฮะ anticoagulation นะครับ anticoagulation แล้วก็มีหลายประเภทก็คือตามที่ผมได้เขียนสรุปไปนี้ก็จะมี unfractionated heparin ที่ inhibit thrombin กับ factor 10นะฮะแล้วก็ low molecular weight heparin นะฮะก็คือ inhibit factor 10เหมือนกันนะฮะก็แล้วก็มี direct thrombin inhibitor นะฮะที่ inhibit thrombin อย่างเดียวแล้วมีวิตามินเคแอนทากอนิสนะครับก็คือวอร์ฟารินนะวอร์ฟารินก็มีโพโคแอคูเลชันนะครับใน3วันแรกก็ต้องให้คู่กับแอนติคอร์คูแลนนะครับแล้วก็โดแอคครับโดแอคโดแอคก็คืออินฮิบิตแฟกเตอร์ XA 10A นะครับที่จริงเราจะใส่ตะแกรงไปที่อินฟิเนตเวลาเขาว่าก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคอนท่าอินดิเคชันหรือว่ามีคอมพลิเคชันอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีรีเคอร์เรนต์ PEนะครับหรือว่ามีใช้แอนตี้คอยแปลแล้วมีเอฟเฟกต์ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของ pulmonary embolism ได้นะครับแต่ว่าเพิ่มความเสี่ยงของ deep venous thrombosis แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ mortality นะครับในการ remove thrombus เนี่ยถ้าเกิดว่ามี indication ก็คือ phragmocele syndrome แล้วเราก็ควรที่จะเอาตัว thrombus ออกนะครับอาจจะใช้ catheter ใส่เข้าไปใน femoral vein ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ surgery ไปเลยก็คือเอา thrombus ออกนะครับผ่านการผ่าตัดมี adjunctive management ครับก็คือการผ่าการ treatment นะครับด้วยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการนอนด้วยใช้ leg rest นะครับก็คือนอนยกขาหรือใช้stocking นะครับหรือว่า elastic bandage ที่มาหุ้มขาไว้ทำให้เกิดความดันนะฮะพอเกิด venous thromboembolism แล้วเกิดอะไรขึ้นครับต่อมาก็เกิด pulmonary embolism ครับนี่เป็นอาการที่มีความสำคัญก็คือthrombus จาก leg นะฮะขึ้นไปที่ right atrium แล้วก็เข้า right ventricle ไปสู่ pulmonary circulation หลังจากนั้นพอเข้าสู่ปอดแล้วปุ๊บมันก็จะเกิด pulmonary embolism ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันโครนิกไปแล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ลังแอเรียนะครับที่เนโครซิสออกไปนะครับเขาเรียกว่าโครนิกทอมโบเอมโบลิกทอมโบรีไฮเปอร์เทนชันนะต่อมาก็คือมีโพสต์เฟเบติกซินโดรมหรือโพสต์ทอมโบติกซินโดรมนะครับว่าพอเกิดทอมโบเอมโบลิซึมแล้วเนี่ยทอมโบซิตแล้วเนี่ยมีอาการอะไรตามมานะก็คือเป็น secondary chronic venous disease ก็คือเวนเนี่ยมันก็จะดีเจเนเรตเร็วขึ้นนะครับอาจจะมีออคลูชันที่ทำให้เกิด venous hypertension และมีอาการตามมานะครับจะก็จะเกิดตาม DVT นะครับอันนี้ก็จบตาม venous disease ไปแล้วนะฮะโอเคครับต่อไปครับยังไม่จบครับผมก็คือยังมี arterial disease ต่ออีกนะฮะ arterial disease ที่ผมจะมาพูดถึงในวิดีโอนี้ก็คือacute arterial occlusion นะฮะก็หรือว่าแล้วเรียกอย่างนึงก็คือ acute limb ischemia นะฮะซึ่ง acute limb ischemia เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรถ้าเกิดว่ามี artery ที่ถูก acute ไปมันก็จะเอาเลือดไปสู่ limb นะครับอวัยวะนั้นๆไม่ได้ก็จะเกิดการ loss of limb นะฮะก็ถ้าเกิดว่ามัน limb shortening ไปแล้วเนี่ยมันก็ life shortening เหมือนกันถ้าเกิดว่ามัน loss of limb ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้อง indicate ให้เกิด amputation ไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิด pathophysiology ได้อยู่3อย่างด้วยกันนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามี arterial occlusion ที่มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า thrombus เนี่ยมัน propagate มากขึ้นนะครับมัน propagate มันโตไปจนมันอุดเส้นเลือดมันก็จะเกิด limb ischemia ได้ occlusion ได้นะครับถ้าเกิดว่าเกิด ischemia ที่ tissue แล้วก็ muscle เนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า compartment syndrome ตามมานะครับเพราะ compartment syndrome เนี่ยสมมติกล้ามเนื้อมันบวมใช่ไหมมันอักเสบมันบวมมันก็จะไปกด artery ได้เหมือนกันมีการ dilation ของเซลล์ครับมีการ dilation ของเซลล์มันก็ทำให้เกิด occlusion ของ small vessel ได้เหมือนกันนะฮะ
คราวนี้ครับ occlusion occlusion แบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือ embolism กับ thrombosis นะฮะ embolism กับ thrombosis ต่างกันอย่างไร thrombosis ก็คือมีก้อนเลือดนะครับที่แข็งตัวเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ embolism ก็คือเป็นก้อนเลือดก้อน thrombus ที่หลุดออกมาจากที่อื่นนะฮะหลุดออกมาจากที่อื่นเอมโบไลเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวอยู่ในสายเลือดเนาะแล้วมันก็มาติดอยู่ตรงเส้นเลือดตรงนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเจลแกมมาให้ดูแล้วก็จะเห็นว่าเอมโบลิซึมเนี่ยก็เป็นก้อนแบบนี้นะก้อนแบบนี้ก้อนกลมๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรอมโบซิสเนี่ยมันก็จะแค่ตีบลงตามที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมันก็แค่ตีบลงเฉยๆแล้วก็มีออนเซ็ตที่แตกต่างกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอมโบลิซึมเนี่ยก็มีอะคิวออนเซ็ตถ้าเกิดไปว่าเป็นทรอมโบซิสก็ gradual onset แล้วก็มีrisk อื่นๆด้วยนะฮะก็มี risk factor อย่างหนึ่งของembolism ก็คือ atrial fibrillation แล้วก็ valve disease นะฮะซึ่งอาการของ atrial occlusion เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะมีอาการของ arterial occlusion เป็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็จะมี acute pain นะครับ acute pain ที่เกิดขึ้นใน area นั้นถ้าเกิดว่าคนที่เป็น peripheral neuropathy เช่นคนที่เป็นแบบ DM นะครับ diabetes อาจจะไม่มีความเจ็บนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความเจ็บเนี่ยมันก็จะมาจากแบบปลายลิ้มนะฮะมีอยู่6 P ด้วยกันนะอาการ6อย่างด้วยกันก็คือ pain paresthesia ก็คือชานะฮะ pallor ก็คือเป็นหนึ่งก็คือซีดนะฮะ pulseless นะฮะไม่พอจับ pulse แล้วมันไม่มี poikilothermia ก็คืออาการเย็นนะครับแล้ว paralysis ก็คือลิ้นมันใช้งานไม่ได้นะฮะ differential สิ่งที่ต้อง differential ของ arterial occlusion จากโรคอื่นก็จะมีโรค low acute heart failure ซึ่งอาจจะมี pulseless ได้นะฮะถ้าเกิดว่า pulse weak เนี่ยเราก็ต้องจับคู่กับทาง pulse จุดอื่นๆด้วยนะครับอาจจะมี vasospasm ถ้าเกิดว่าใช้อัลฟาบล็อกเกอร์มากเกินไปเนี่ยแล้วก็มี vasospasm ได้ทำให้เกิดอาการที่คล้ายกับ occlusion ได้นะฮะเราอาจจะเกิด neural entrapment syndrome ก็คือสมมติว่า vertebral disc ของเราเนี่ยมันเฮอร์เนียไปนะฮะมันก็จะเกิด neural entrapment syndrome ได้การแก้ไข acute limb ischemia ต้องทำยังไงอย่างแรกนะครับเราต้องเอาทอมบัสนะครับแอนตี้โคแอคูเลชันให้ไปก่อนก็คือให้เอฟเฟอรินไปนะอย่างต่อมานะครับเราก็ต้องดูว่ามีโรคอื่นไหมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเอมโบลิซึมหรือทอมโบซิสนะฮะแล้วก็มีดูอีเวลูเอทนะครับสองอย่างนี้ด้วยกันการรีวาสคูลาไลเซชันเนี่ยก็คือการผ่าตัดแล้วแบบไปทำให้เกิดโฟลว์กลับขึ้นมาในเส้นเลือดนั้นอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีอิชิเมียมีโลเคชันที่สามารถเข้าได้นะครับถ้าเกิดว่าดูเรชันของอิชิเมียเนี่ยยังไม่นานแล้วก็มีเป็นไม่ได้มีคอนท่าอินดิเคชันอะไรมากเราก็ควรที่จะให้รีวาสคูลาไลเซชันไปนะฮะเรามาดูครับว่ามีความเซเวอริตี้อยู่3ขั้นด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเตจ1ก็คือไม่ได้มีริสอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าrisk ขั้นที่2นะก็คือมี marginally แล้วก็ immediately นะฮะต้อง salvage นะฮะแล้วก็ระยะที่3ก็คือ irreversible คือมันกลับมาไม่ได้แล้วนะฮะคราวนี้ครับการแก้ไขนะครับการ treatment ของ acute embolism นะครับก็คือเป็น surgical embolectomy ก็คือเราผ่าออกเข้าไปเพื่อที่จะเอา embolus emboli ออกมานะถ้าเกิดว่าเป็น acute thrombosis เนี่ยก็มีความ complicate มากกว่านี้นะครับก็คือต้องใช้ multi modality approach นะฮะถ้าเกิดว่าเป็น arterial stenosis นะต้องใช้ balloon angioplasty ก็คือใส่สเตนเข้าไปนะฮะแล้วก็บอลลูนออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ischemia แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น ischemic limb แล้วเนี่ยก็thrombolysis เราไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ต้อง contraindication ไปนะฮะแล้วก็ใช้ surgery bypass ไปถ้าเกิดว่า thrombolysis แล้วเนี่ยพอมันเกิด thrombolysis นะเขาบอกว่ามันใช้12ชั่วโมงเพื่อที่จะ recanalization ได้นะแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามันมี stretching เนี่ยแบบ2ขั้น2ปีแล้วเนี่ยมันแบบรอ12ชั่วโมงไม่ได้ใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้ surgery หรือว่า intraoperative thrombolysis นะถ้าเกิดว่าขั้น3ไปแล้วเนี่ยก็ amputation อย่างเดียว
ถ้าเกิดว่า thrombolysis แล้วมัน successful เนี่ยผนังอาร์เตอรี่มันก็อาจจะมีความ weak นะฮะแล้วต้องใช้ stent graft นะฮะแล้วก็ต้องแก้ stenosis ได้นะฮะต่อมาครับเรามาดู non viable limbs กันครับก็คือกล้ามเนื้อที่ตายแล้วก็คือ ischemia infarct ไปแล้วนะฮะ infarct ไปแล้วก็คือมี tissue loss นะ nerve damage ไปหมดแล้วนะมี sensory loss ไปหมดแล้วมี paralysis แล้วไม่สามารถเคลื่อนได้นะมี infarction นะครับมีผลทางสกินอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้อง amputate ออกอย่างเดียวนะฮะหรือเราอาจจะใช้ prophylaxis fasciotomy นะถ้าเกิดว่าเรา diagnosis ว่าเป็น compartment syndrome นะก็ต้องตัดเอา fascia ออกมานะเพื่อที่จะให้ความดันข้างในเนี่ยมันน้อยลงนะครับถ้าเกิดว่า embolism เนี่ยมันนานกว่า6ชั่วโมงแล้วมี cardiac arrest มี soft tissue damage นะครับมี failure หลายๆอย่างเราก็ควรที่จะทำ fasciotomy เพื่อที่จะกัน embolism ทำให้เกิด infarction ได้นะครับก็ decrease pressure ได้นะครับมี restore perfusion ได้แล้วก็ prevent damage อันอื่นๆได้นะ ischemia ทำให้เกิดอะไรครับ ischemia ทำให้เกิด compartment syndrome นะครับก็คือ pressure เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับใน muscle calf muscle นะครับก็มีเพนที่แบบเจ็บจะเจ็บมากเจ็บปวดโอยเลยนะฮะมีขนาดเราไม่จับอะไรก็ยังเจ็บได้นะฮะมี paralysis นะก็คือไม่สามารถใช้งานได้นะมี sensory loss นะครับเนิร์ฟก็พังนะครับมันก็อิชิเมียไปมี swelling นะครับก็คือมีความดันสูงขึ้นแล้วก็dorsalis pedis pulse ก็จะหายไปเพราะมี pressure ที่เยอะเกินไปนะครับคราวนี้ครับถ้าเกิดว่ามีอิชิเมียแล้วเนี่ยเราให้เลือดกลับคืนให้เลือดกลับโฟกลับไปเนี่ยมันก็มี reperfusion injury อีกนะครับก็ถ้าเกิดว่า local response เนี่ยฮะมันก็มีหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะบัตรมาร์เกอร์พวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญนะผมคิดว่าก็คือเป็น acidosis กับ hypercalcemia ถ้าเกิดว่า hypercalcemia มากๆนะครับถ้าเกิด heart failure ได้นะ heart failure renal failure เนี่ย myoglobin urea นะครับมันถ้าเกิดมี myoglobin เยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิด renal failure ได้ถ้าเกิดว่า hypercalcemia มากๆก็ cardiac arrest นะฮะก็ถ้าเกิดว่า myoglobin urea นะฮะก็เมนเทนยูรีนเมนเทนบัตร pH อะไรพวกนี้นะฮะยูรีน pH ก็ให้เป็นกรดนิดนึงแล้วก็เมนเทนบัตร pH ให้ได้นะฮะเอา hemodynamic stability ให้ดีนะแล้วก็พยายามระวัง volume overload เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่า revascularization แล้วเนี่ยยังมี hypercoagulable state อยู่นะฮะเราก็ต้องให้ anticoagulant ไปแต่ถ้าเกิดว่ามันอิชิเมียจะมาอินฟาร์คชันไปแล้วเนี่ยมันก็ต้อง emergency major amputation ไปแล้วครับก็มันก็จะมีว่า below knee above knee เป็นยังไงนะถ้าเกิดว่ามี advanced ischemia กับ necrosis ไปแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้มันก็จะส่งผลต่อ cardiopulmonary function ที่ทำให้เกิด hypotension กับ arrhythmia ไปนะหรือมี bicarbonuria เยอะมากนะจนเกิด kidney failure หรือเกิด sepsis นะจากการติดเชื้อก็ต้อง amputate ออกไปนะฮะโอเคครับจบในเรื่องของ arterial disease นะเรามาดูอย่างสุดท้ายกันนะครับก็คือ brain death diagnosis แล้วก็ในเรื่องของ organ donation นะฮะก็ในประเทศไทยเราก็บอกไว้ว่าคนที่จะตายเนี่ยก็คือต้องมีภาวะสมองตายนะคนที่จะตายเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเขาอาจจะเรียกว่าตายได้แต่ว่าภาษาทางกฎหมายเขาไม่เรียกว่าตายนะต้องสมองตายนะครับคนหนึ่งคนก็จะสามารถบริจาคออร์แกนได้8ออร์แกนนะครับถ้าเกิดว่าเบรนสเตมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วก็เรียกว่าสมองตายนะครับทำไมสมองถึงตายเพราะว่ามีอินทราเครเนียลเพรสเชอร์เยอะครับถ้าเกิดว่าอินทราเครเนียลเพรสเชอร์เยอะบัตโฟก็จะน้อยลงถ้าเกิดบัตโฟน้อยลงมันก็จะเกิดอิชิเมียนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถ compatible with life ได้นะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับก็คือโคม่ากับเบรนเดธโคม่าเนี่ยก็คือเป็น unconscious อาจจะไม่มี response ต่อ stimuli แล้วก็ไม่มี action ที่ voluntary นะครับแต่ว่าโคม่าเนี่ยมัน reversible ได้แล้วก็มี brain death ที่ว่า irreversible นะครับ brain acuity ไม่มี EEG ก็จะเงียบๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ life support ไม่ได้ใส่ ventilator เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้นะครับแล้วก็แต่ว่าหัวใจเนี่ยด้วยความที่มันเป็น autonomic มันก็อาจจะ continue ต่อไป
นะฮะในการ declare brain death เนี่ยก็จะมีต้องมาดูหลายอย่างด้วยกันนะฮะก็ต้องกำหนดไว้ว่าต้องมีแพทย์3คนในการวินิจฉัยภาวะสมองตายนะฮะต้องไม่มีรีเฟกของสมองเลยก็คือไม่มีรีเฟกของ brain stem นะครับเราลองคิดดูว่าอย่างเช่นต้องก็คือแบบไม่มีพวกอะไรอะ papillary muscle contraction อะไรพวกเนี้ย voluntary movement ก็ต้องไม่มี spinal defect อาจจะมีได้เพราะมันไม่ใช่ไฮเบรนนะแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่ดักอินท็อกซิเคชันไม่ใช่ไฮโปเทอร์เมียไม่ใช่ช็อกไม่ใช่เมตาบอลิกไม่ใช่พวกดิสเทอร์แบนอะไรพวกนี้นะครับรีเฟกที่เราจะมาดูเนี่ยมันก็มีแล้วก็ต้องเทสทั้งหมดเลยเนาะเทสทั้งหมดว่าคุณพิลารีรีเฟกไม่มีคอร์เนียลรีเฟกไม่มีออคูโลเซฟาลิกรีเฟกเวสติบูลออฟออคูลาร์รีเฟกแล้วแกะคอร์กรีเฟกอันนี้ก็จะตรวจเครเนียลเนิร์ฟทั้งหมดนะฮะเครเนียลเนิร์ฟทั้งหมดถ้าเกิดว่าไม่มีรีเฟกเลยเนี่ยก็เบรนเดนได้นะแล้วก็ต้องเทสสองครั้งด้วยกันนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเทสสองครั้งเนี่ยมันก็มีความห่างกันนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าคนไข้อายุ7-60 วันเนี่ยก็ต้องทำห่างกัน48 ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยอายุ2 เดือนถึง 1 ปีนะแล้วก็ใช้อินเทอร์วัล24 ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยอายุ1 ปีขึ้นไปแล้วก็วินิจฉัยที่6 ชั่วโมงนะครับอย่างแรกเราจะเทสว่าอะไรนะครับเราก็จะเทสว่ามีแอปเนียหรือไม่นะครับแอปเนียก็คือไม่หายใจมากกว่า8 นาทีขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าแอปเนียครั้งที่1เป็นปกติต้องทำแอปเนียครั้งที่2ถ้าเกิดว่าแอปเนียครั้งที่2ไม่ก็เป็นผลว่าตายอยู่นะก็ใช้ time update ว่าเป็นแอปเนียเทสผ่านได้เลยนะฮะก็ต้องมา confirmation กันอีกก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วก็ใส่EEG นะฮะถ้าเกิดว่า EEG ก็ต้องเป็น Echo Cerebral Silence นะครับ Angiography ก็ต้องไม่มี Intracranial Flow นะครับอาจจะ Transcranial Ultrasound ก็ได้นะหรือว่ามี Potential ที่ Somatosensory Evoked Potential ก็คือจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็น Case Study นะฮะ Case Study ผมจดในช่วงคาบเรียนก็อันนี้สามารถเอาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ตามที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับโอเคครับในกว่า57 นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมก็ได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วนะครับในเรื่องของ clinical correlation ตั้งแต่ aneurysm นะครับยัน venous insufficiency venous thromboembolism นะครับพวก arterial occlusion แล้วก็เรื่องของ brain death นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับเล็กนี้ผมก็น่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับน่าจะมีอยู่เท่านี้ก็วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูกันขอให้โชคดีกับการสอบต่อไปนะครับสวัสดีครับ